หลังกกต.ยืนยันไม่เลื่อนการเลือกสว.ระดับอำเภอด้วย4เหตุผลสำคัญศาลระบุยังไม่ปรากฏว่าเกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลังเหตุผลในการรับคำร้องยังไม่มีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมายจนอยู่ในวิสัยที่จะเยียวยาในภายหลังไม่ได้รัฐธรรมนูญมาตรา132เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบซึ่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่ใช้สำหรับการเลือกสว.ครั้งนี้ก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วและกกต.กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายออกโดยชอบด้วยรัฐสภาก็เท่ากับว่าทุกอย่างนั้นยังคงถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายโดยการเลือกสว.ในวันนี้เป็นระดับอำเภอซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกแบบนี้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยมี2ขั้นตอนที่น่าสนใจกกต.กำหนดการเลือกสว.ออกเป็น2รอบประกอบด้วยรอบที่1การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันที่แบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพโดยให้ผู้สมัครเริ่มลงทะเบียน8นาฬิกาใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่สามารถนำเครื่องมือสื่อสารเข้าสู่ห้องทำการเลือกหากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือมีผู้มารายงานตัวไม่เกิน5คนไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนเลือกรอบแรกให้ถือเป็นผู้ได้รับการเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้นๆสำหรับกลุ่มที่ต้องทำการเลือกให้ผู้สมัครเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2คนโดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนนมิได้เมื่อลงคะแนนเสร็จก็นับคะแนนในทันทีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด5ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มรวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน5คนให้เป็นผู้ได้รับเลือกในกลุ่มนั้นๆกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน5คนให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อหาผู้ได้รับการเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้นและกรณีกลุ่มใดที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึง5คนโดยเฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้นเพื่อเข้าสู่การเลือกรอบที่2เลือกใครโดยให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสายไม่เกิน4สายสายละ 3-5 กลุ่มหลังจากนั้นจะมีการลงคะแนนโดยผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับการเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ1คนโดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้แต่เลือกตนเองมิได้เมื่อลงคะแนนเสร็จก็ให้นับคะแนนซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้นกรณีกลุ่มใดที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน3คนให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้นและกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง3คนโดยเฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอและกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง3คนให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอจึงถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอพร้อมจะส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัดปิดประกาศณที่ว่าการอำเภอและเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป